สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT หมิวคราฟท์ Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชูรอด 1.14.1 ค่ะหลังจากที่เราสร้างเมืองไปเนาะโครงสร้างค่ะซับซ้อนมากๆเลยคือแบบมีเส้นทางใช่ไหมเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันกันไปพันกันมานี่ก็ดูดีขึ้นมาแล้วเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วในวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะทำแต่ก่อนอื่นว่าแล้วทำไมถึงมองเห็นได้ชัดเจนถูกปรับไว้เป็น32ชั้นนั่นเองค่ะโอเคก็เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะทั้ง4ทิศค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เรามองอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พอเราปรับเรนเดอร์ที่แทนค่ะเป็น32ชั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมองเห็นได้กว้างมากแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนค่ะแต่แลกมาด้วยที่ FPS ดรอปลงไปนิดนึง นั่นคืออาจจะมีอาการแบบหน่วงๆในบางทีค่ะแต่ก็คงไม่ถึงขั้นกระตุกหรอกเนาะแต่ก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าเช่นนั้นเพื่อความเซฟค่ะลดลงดีกว่าลองสัก25 25น่าจะมองเห็นได้ทั้ง4ทิศค่ะเพราะว่าเราดูแล้วว่า22ชั้นเนี่ยระยะการมอง22ชั้นมองไม่เห็นทั้งหมดแต่ถ้า25อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมองเห็นได้ทั้ง4ทิศเนาะก็คือเห็นวงกลมค่ะทั้งเหนือใต้ออกตกทุกวงกลมนั่นเองก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วล่ะมั้งแบบนี้ดูสิต้องบินให้โหลดก่อนค่ะวงกลมสุดท้ายถ้าวงกลมนี้โหลดแล้วเรามองเห็นนะก็แปลว่าประมาณ25ชั้นค่ะเป็นอะไรที่พอดีน่าจะมองเห็นครบเนาะดูจากไกลๆลิปตาค่ะก็น่าจะเห็นใช้ได้แล้วแหละตอนนี้ก็รอเวิร์ลโหลดค่ะในส่วนของพื้นที่วงกลมตรงกลางนี้ค่ะเราออกแบบไปแล้วว่าจะต้องมีฐานซึ่งก็จะเป็นฐานเหมือนพีระมิดนั่นเองก็คือเป็นฐานก่อนที่จะมาถึงเจ้าวงกลมตรงกลางค่ะที่เราสร้างไว้เนี่ยที่เราล้อมไว้ด้วยกระจกเนาะก็คือจะเป็นเหมือนฐานพีระมิดแต่มันก็จะไม่เชิงพีระมิดหรอกมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับเมืองค่ะที่อยู่ตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีชั้นๆเลเยอร์แล้วก็มีสิ่งก่อสร้างค่ะถมกันขึ้นมานั่นเองก็เป็นการออกแบบไว้ค่ะเผื่อว่ามันมีแบบสิ่งก่อสร้างที่เราอยากจะสร้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้มีพื้นที่ในการสร้างบริเวณใต้ล่างนี้นั่นเองก็คือนอกจากสิ่งก่อสร้างที่เราจะสร้างไว้บนเมืองแล้วค่ะข้างใต้เนี้ยก็น่าจะมีสิ่งก่อสร้างเหมือนกันนั่นเองถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มเคลียร์พื้นที่กันเลยดีกว่าค่ะในการถ่ายพื้นที่นี้ค่ะเราไม่มีรูปแบบชัดเจนเนาะเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆค่ะบางโซนบางส่วนก็จะสูงบางโซนบางส่วนก็จะต่ำอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เป็นชั้นค่ะให้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างนู้นตรงนี้สิ่งก่อสร้างนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนั่นเองเราจะออกแบบไว้ค่ะว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอะไรที่เราอยากจะสร้างแล้วเราคงไม่ไปสร้างอยู่ในบริเวณบนเมืองของเราใช่ไหมเราก็จะสร้างอยู่ใต้เมืองนี้แหละค่ะก็อาจจะมีเจ้าพวกฟาร์มคัดแยกเทราคอต้าเป็นแบบจุดคัดแยกเทราคอต้าหรือว่าฟาร์มตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าถ้าไว้ข้างบนอาจจะไปมาไม่สะดวกเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าถ้าวางไว้ข้างล่างนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่สะดวกมากกว่านั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่ได้แบบฟิกการถ่ายเนาะว่าจะต้องเท่ากันเป๊ะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะถ่ายยังไงก็ได้ตรงไหนจะเป็นโซนสูงก็ได้ตรงไหนจะต่ำก็ได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองค่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากกว่าแล้วก็ทำให้ดูเป็นแบบชั้นๆมีเลเยอร์เนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบนี้ก็ดีมากๆเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเทราคอตต้าที่เราถ่ายมาน่ะมันอยู่กันแบบปะปนกันมากเลยดังนั้นค่ะน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำที่คัดแยกเทราคอตต้าตามสีและเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะแบบนี้ก็มันจะอยู่ปะปนเกินไปเนาะการถ่ายพื้นที่ในบริเวณนี้ค่ะก็ทำให้เราได้เทราคอตต้ามาในจำนวนหนึ่งซึ่งแบบรังที่เราเก็บนี้มันเริ่มปะปนกันแล้วดังนั้นเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องทำที่คัดแยกไอเทมโอ้โหเข้าของแต่ละรังค่ะเนี่ยเราก็ตาเราก็เก็บแบบปะปนกันแล้วลาวาที่เราได้อ่ะที่เราเห็นค่ะลาวาเป็นแบบบ่อเล็กๆค่ะที่เราเห็นในอีพิโซดแรกเนี่ยพอตักมาแล้วอ่ะได้ลาวาเกือบ2รังใหญ่โอ้โหคือบ่อเล็กนิดเดียวค่ะแต่ว่าได้เยอะมากๆก็เป็นเรื่องปกติของลาวาค่ะเพราะว่ามันมีแบบหลายชั้นเนาะคือเราจะต้องตักให้หมดค่ะในทุกบล็อกนั่นเองดังนั้นก็ได้เยอะเป็นเรื่องปกติมันเริ่มมีบางรังที่มันแบบปะปนกันแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คัดแยกไว้นั่นเองเราก็เลยคิดว่าน่าจะจำเป็นค่ะที่จะต้องมาทำที่คัดแยกไอเทมก่อนเพื่อที่เวลาที่เราอยากจะใช้งานเทราคอตต้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ก็จะได้สะดวกค่ะแล้วเราก็จะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาในการคัดแยกดอกตาเตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็มากะความสูงก่อนว่าจุดคัดแยกของเราค่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสูงประมาณขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะโดยทาราคอตต้าพื้นฐานมีอยู่ประมาณ6สีเนาะดังนั้นค่ะเราก็ต้องวางแต่ละสีแต่ละล็อกโดยใช้เจ้าทาราคอตต้าธรรมดาค่ะเป็นตัวเชื่อมนั่นเองเราก็วางไปเลยก็หลังจากสีขาวใช่ไหมสีเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะต่อไปก็เป็นสีส้มทีนี้ต่อมาก็จะเป็นสีแดงกับสีเทาเราก็วางสีแดงมาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสีเทาตรงนี้ก็เห็นชัดแล้วนี่คือเทอราคอตต้าที่เราจะต้องทำการคัดแยกนั่นเองเมื่อได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะยันต่อมาเราก็เอาเจ้า Redstone Comparator เอาไว้ตรวจจับไอเทมเลยเดี๋ยวนะก็วางนี่ค่ะสลับกันไปนี่เรียบร้อยแล้วเอาไว้แบบตรวจน้ำไอเทมเพื่อการคัดแยกนั่นเองจากนั้นก็ตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะวางไว้ให้ป่าค่ะหันไปทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่การหันลงข้างล่างก็คือจะหันไปแบบซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ค่ะก็ได้แต่แน่นอนว่าการหันที่ง่ายที่สุดณตอนนี้ก็คือการหันแบบปากเข้าหาเจ้า Redstone Comparator นั่นเองคือถ้าเป็นการหันลงข้างล่างค่ะระบบมันจะดูดไอเทมเรื่อยๆซึ่งจะทำให้การคัดแยกไอเทมเกิดปัญหาเนาะก็คือไอเทมค่ะจะไม่สามารถคัดแยกได้นั่นเองดังนั้นเราจะต้องวางหันไปทางไหนก็ได้ปากหันซ้ายหันขวาก็ได้ค่ะขออย่างเดียวห้ามหันลงข้างล่างแค่นั้นก็พอเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราก็ลงมาข้างล่างดูก่อนโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะก็กะคำนวณเนาะว่าน่าจะเก็บรังได้เยอะพอสมควรเหมือนกันอันนี้เราก็วางครบทุกสีเป็นที่เรียบร้อยค่ะและฉะนั้นเรามาเริ่มวางกันต่อเลยดีกว่าขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนแล้วก็มาดูสิตรงนี้ค่ะด้านหลังนี้ก็ต่อบล็อกออกมาเนาะเอ๊ะไม่สิเราอย่าเพิ่งต่อบล็อกข้างบนค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะวางล็อกข้างล่างลำบากดังนั้นเราต่อบล็อกขึ้นไปจากข้างล่างนี้เพื่อไปวางโครงสร้างด้านล่างของที่คัดแยกก่อนดีกว่าถ้าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกกว่าค่ะโอเคลักษณะของเจ้าโครงสร้างของการคัดแยกค่ะจะเป็นเหมือนอักษรตัวบวกนี่ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นเหมือนบวกที่มีรูตรงกลางเนาะแล้วก็มุมด้านซ้ายมือค่ะยื่นออกไปนิดหนึ่งนั่นเองก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นชัดเจนแล้วนั่นคือเราอย่าพึ่งวางด้านข้างหลังตรงนี้ค่ะเราจะต้องวางข้างล่างก่อนไม่อย่างนั้นเวลาที่เราจะวางเจ้า Redstone Repeater มันก็จะวางยากนั่นเองการคัดแยกของระบบคัดแยกไอเทมนี้ค่ะเป็นอะไรที่มีหลักการง่ายมากก็คือโดยพื้นฐานค่ะฮอปเปอร์มันจะดูดได้เฉพาะไอเทมที่เป็นไอเทม ID เดียวกันค่ะซึ่งสมมุติถ้าเราวางไอเทม ID เดียวกันเนาะไว้5ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่สามารถดูดเข้ามาได้ในช่องของฮอปเปอร์5ช่องก็จะต้องเป็นไอเทมที่มี ID เดียวกันซึ่งก็คือเป็นไอเทมชนิดเดียวกันนั่นเองทีนี้เราก็ใส่การตรวจจับของเจ้า Redstone Comparator ค่ะว่าถ้ามีไอเทมขนาดนี้นะส่งกระแสไฟ Redstone ไปได้แค่ช่องเดียวนะแต่ถ้ามีไอเทมเพิ่มขึ้นนี่ค่ะกระแสไฟจะถูกส่งไปช่องที่2จากนั้นกระแสไฟในช่องที่2ค่ะก็จะถูกส่งผ่านมาที่เจ้า Redstone Repeater ค่ะแล้วเจ้า Redstone Repeater ก็ส่งกระแสไฟไปดับ Redstone Torch ใช่ไหมไอเทมที่ไหลเกินมาค่ะก็จะถูกไหลลงข้างล่างเรื่อยๆนั่นเองส่วนไอเทมที่แบบไหลไม่เกินค่ะที่ทำให้กระแสไฟจ่ายได้เพียงแค่ช่องเดียวก็ยังคงอยู่ที่เดิมนั่นเองเป็นหลักการง่ายๆค่ะแต่เป็นอะไรที่ดีมากนะการคัดแยกไอเทมนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยให้เราประหยัดเวลาได้เยอะๆส่วนในด้านหลังนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการวางเจ้าทาราคอตต้าสีเดียวกันอันที่จริงค่ะทำไมแบบซีเรียสเรื่องสีเดียวกันที่เราจะวางนี้นะเราน่าจะสร้างเสร็จไปนานแล้วค่ะโอเคสีขาวสีเหลืองตามด้วยสีส้มค่ะแล้วก็สีแดงจากนั้นก็เป็นสีเทาทาราคอตต้าสีขาวค่ะจะออกเป็นสีชมพูนั่นเองแต่ก็คือชื่อก็ยังเป็นไวท์ทาราคอตต้าเนาะด้านหลังนี้เราก็ปักเป็นเรดสโตนเลยเป็นเรดสโตนท็อตค่ะเพื่อแบบหยุดการทำงานของฮอปเปอร์แล้วก็เพื่อปล่อยให้ฮอปเปอร์ทำงานค่ะ
เมื่อไอเทมเกินมานั่นเองทีนี้ในส่วนของข้างหลังนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเอาเจ้าโทรคอต้าค่ะวางปิดที่บนเรสโตนรีพิเตอร์เลยแต่ทีนี้ในการวางค่ะเราจะต้องกดชิปก่อนที่เราจะวางด้วยไม่อย่างนั้นแทนที่เราจะวางปิดเนาะมันจะกลายเป็นว่าเราแบบเลื่อนระดับของเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะให้เป็นแบบขั้น1ขั้น2ขั้น3นั่นเองดังนั้นเราก็กดชิปก่อนตามด้วยสีส้มเอ้ยสีแดงสีเทาพอได้เป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการวางเรสโตนส่วนด้านล่างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวางปิดด้วยเลยแน่นอนว่าก็จะต้องวางตามสีไปเรื่อยสีขาวจากนั้นก็วางตามด้วยสีเหลืองคั่นไว้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีส้มเนาะเราก็เอาสีส้มมาวางคั่นไว้แล้วก็ตามด้วยสีแดงจากนั้นตัวสุดท้ายในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเจ้าสีเทานั่นเองอ่ะได้มาแล้วแบบนี้จากนั้นก็วางเรสโตนซึ่งก็คือเรสโตนดัตนั่นเองค่ะแต่เดิมมันไม่มีคำว่าดัตไงมันมีแต่ชื่อว่าเรสโตนค่ะเราก็เรียกว่าเรสโตนมาตลอดแต่ทีนี้พอเวอร์ชั่นใหม่มาใช่ไหมมันมีคำว่าดัตด้วยเราก็ต้องเรียกว่าเรสโตนดัตอุ๊ยเผลอสะกิดค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแก้ไขก่อนคือตรงนี้ค่ะมันมีเอฟเฟกต์ของเจ้าเบียคอนเนาะซึ่งก็คือเฮดนั่นเองค่ะทำให้เพิ่มความเร็วในการขุดดังนั้นเวลาที่เราสะกิดพลาดไปสักชื่อเดียวเนี่ยเจ้าเทราคอต้าค่ะก็จะพังทันทีนั่นเองดังนั้นเราจะต้องเล็งให้แม่นแบบมั่นใจว่าจะต้องไม่สะกิดพลาดเพราะว่าแค่โดนเพียงแค่เบาๆค่ะเจ้าเทราคอต้านี้ก็พังทันทีแน่นอนว่าเราจะไม่สนใจทั้งเจ้าสไปเดอร์และเจ้าซอมบี้ที่อยู่ข้างล่างค่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกแค่นั้น แต่ถ้าเขามากวนเราก็ต้องจัดหน่อยอันที่จริงการที่เรามีเอนชานติดไปเนาะก็คือเจ้าไฟเอสเปกเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะบางทีค่ะสิ่งที่ฆ่าเราอ่ะมันไม่ใช่ดาเมจจากมอนเตอร์นะมันจะเป็นดาเมจจากไฟนี่แหละค่ะไฟของเราเองนี่แหละที่เราตีไฟไปติดมอนเตอร์ใช่ไหมแล้วมอนเตอร์มาตบเราค่ะทำให้แบบไฟติดมาที่ตัวเราคืนน่ะถ้าเราไม่มีเอนชานชุดเกราะที่เป็นไฟโปรเทคชั่นหรือว่ากันไฟอะไรอย่างนี้ค่ะบอกเลยว่าไฟที่มอนเตอร์ส่งกลับมาหาเราเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากพาดให้ถึงตายได้แบบง่ายๆเลยในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะกะคำนวณก่อนว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เราจะวางฮอปเปอร์แล้วตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เราจะวางหลังนั่นเองก็จุดที่เราวางเป็นเทราคอต้าค่ะน่าจะเป็นตำแหน่งของฮอปเปอร์เนาะทีนี้ในส่วนของที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นหลังนั่นเองเราจะต้องเผื่อพื้นที่ในการวางเจ้าฮอปเปอร์ด้วยแล้วก็เผื่อพื้นที่ในการวางหลังด้วยนั่นเองกะด้วยระยะสายตาโอเคน่าจะเป็นตรงนี้แหละค่ะใช่เลยหม่ำข้าวแล้วเราก็เอาลังมาวางต่อเลยความสูงประมาณ5ลังใช่ไหม5-6ลังนี่ค่ะเป็นอะไรที่เพียงพอและแต่ถ้าเจ้าเทราคอต้ามีมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะเสริมหลังเพิ่มได้แต่ทีนี้มันมีความสูง5ลังก็จริงนะแต่ว่าเทราคอต้าค่ะ1สีต่อ2แถวไงนั่นหมายความว่าลังเก็บของเจ้าเทราคอต้านี้ค่ะก็จะมีอยู่10ลังใหญ่10ลังใหญ่ต่อเทราคอต้า1สีก็จุได้เยอะพอสมควรค่ะแต่ถามว่าแค่นี้จะเพียงพอในอนาคตไหมถ้าเรามีเทราคอต้ามากๆค่ะก็อาจจะไม่เพียงพอแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาเทราคอต้าค่ะไปใช้เรื่อยๆอยู่ละดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยมันไม่มีทางสแต็กเทราคอต้าได้เกิน10ลังแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปถลุงเรื่อยๆนั่นเองแต่ทีนี้เราต้องแบบคราฟหลังเพิ่มก่อนมีไม้น่าจะแค่นี้จะเพียงพอไหม60กว่าลังอ่ะเกือบ2กองก็ไม่เป็นไรค่ะมาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มั่นใจแหละว่าเราจำได้อยู่ว่าเรามีไม้ในช็อคเกอร์บ็อกซ์เนาะคราฟฮอปเปอร์เลยได้ฮอปเปอร์มาจำนวนหนึ่งกับลังที่หายไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็คราฟเพิ่มได้สบายๆอยู่ละ
แถวนี้ก็มีไม้เยอะอยู่นะเพราะว่ามีไบโอมเพลนค่ะอยู่ใกล้ๆนั่นเองไปตัดมาได้เสมอก็คือถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่ทำฟาร์มต้นไม้เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะแค่เคลียร์ไม้จากพื้นที่ต่างๆที่เราจะก่อสร้างนู่นสร้างนี่อ่ะเราก็ได้ไม้มาเยอะแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องทำฟาร์มต้นไม้เลยอ่ะเพราะว่าเราได้ไม้มาจากการเคลียร์พื้นที่อยู่แล้วค่ะอย่างเช่นถ้าเราเคลียร์ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไม้มาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมดังนั้นก็เลยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําฟาร์มต้นไม้นั่นเองเพราะว่าอาศัยไม้จากการเคลียร์พื้นที่ค่ะมีประโยชน์ได้ไม้ด้วยดีจะตายไปโอเคตรงนี้เราวางรางเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังนี้ค่ะของรางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในส่วนที่เราจะวางเจ้าฮอปเปอร์นั่นเองก็คือทั้งหมดนี้เลยค่ะจะเป็นส่วนที่เราจะวางฮอปเปอร์แต่ก่อนอื่นเราวางเพียงแค่แถวใดแถวหนึ่งก่อนก็เพียงพอแล้วก็คือยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องวางฮอปเปอร์ทั้งหมดค่ะวางเพียงแค่แถวใดแถวหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่ากว่ามันจะเต็มหนึ่งแถวใช่ไหมมันก็ต้องใช้ระยะเวลาไอเทมในฮอปเปอร์นี้ค่ะสามารถดูดได้เพียงแค่ทีละหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมเวลาที่มิวสร้างระบบกระพริบจากฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมิวถึงชอบที่จะใช้ฮอปเปอร์มากกว่าโดยใช้ระบบกระพริบจากอย่างอื่นข้อดีของฮอปเปอร์ที่สำคัญเลยค่ะหนึ่งก็คือมันไม่มีเสียงมันเงียบมากในการที่เกิดระบบกระพริบมาดังนั้นมันก็จะแบบเสียงไม่ค่อยรบกวนเราเนาะกับข้อที่สองค่ะก็คือไอเทมที่ถูกกระพริบโดยฮอปเปอร์จะเป็นอะไรที่มีความเสถียรมากคือเรามั่นใจได้ค่ะว่าถ้าเราเล่น Minecraft ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามระบบกระพริบของเราค่ะจะไม่พังอย่างแน่นอนถ้ามันไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเกี่ยวกับฮอปเปอร์ใช่ไหมระบบกระพริบของเราค่ะจะไม่พังอย่างแน่นอนดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะไปถึงเอพิโซดที่500อย่างมิวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่อยากจะมานั่งแก้ระบบให้มันพังอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเน้นสร้างจากฮอปเปอร์นั่นเองวางฮอปเปอร์แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่สิถ้าวางฮอปเปอร์แบบนี้จำนวนรังที่ไหลมาอ้อผิดค่ะแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องวางใหม่ที่ไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้เราวางผิดเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมเราจะต้องวางฮอปเปอร์ตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหารังแล้วฮอปเปอร์ตัวนี้หันหน้าเข้าไปยังฮอปเปอร์ตัวนู้นน่าจะใช้ได้ค่ะก็คือมีฮอปเปอร์ตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหารังฮอปเปอร์อีกตัวค่ะหันหน้ามายังฮอปเปอร์ตัวที่หันหน้าเข้าหารังนั่นเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้น่าจะเป็นประมาณนี้ฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหารังแล้วก็ฮอปเปอร์อีกตัวหนึ่งหันไปยังฮอปเปอร์ที่หันหน้าเข้าหารังนั่นหมายความว่ารังที่อยู่ด้านบนสุดของเราค่ะรังใดรังหนึ่งเนี้ยมันจะไม่มีฮอปเปอร์เอาไว้เก็บนั่นเองก็คือจะไม่มีฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหาเขาเนาะในส่วนของรังหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้ขุดออกในอนาคตก็ได้โอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะใช้ได้แล้วทีนี้ไอเทมค่ะก็สามารถที่จะไหลลงไปทั้งสองแถวได้อย่างเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยโอเคจากนั้นเราก็วางฮอปเปอร์ค่ะขึ้นมาในบริเวณช่องทางที่เหลืออยู่ตรงนี้เพื่อรองรับไอเทมที่ได้จากการคัดแยกไอเทมนั่นเองซึ่งในที่นี้ค่ะก็คือเจ้าพวกเทอร์คอต้าเราต้องคัดแยกเทอร์คอต้าในเบื้องต้นค่ะเราก็จะคัดแยกตามสีของเทอร์คอต้าที่มีตามธรรมชาติเนาะก็มีแค่ประมาณ 5-6 สีแค่ตรงนี้ค่ะแต่ในอนาคตถ้าเราย้อมสีเทอร์คอต้าเองมันก็จะมีเทอร์คอต้าแบบหลากหลายสีเพิ่มขึ้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในเบื้องต้นแค่คัดแยกตรงนี้ก่อนก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการคัดแยกด้วยมือเรานั่นเองโอเคน่าจะใช้ได้แต่ทีนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมก่อนมีฮอปเปอร์เพิ่มไหมเนี่ยไม่มีค่ะเอามาสิเดี๋ยวนะต้องลังใส่ไม้ครับกล่องก่อนนี่ไงเรามีไม้สปรูซโอ้โหในเชลเกอร์บ็อกของเรานั่นเองค่ะค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากมันคือกระเป๋าไปโรงเรียนดีๆนี่เอง คือมันเหมือนกระเป๋าไปโรงเรียนค่ะเวลาที่เราไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามักจะชอบใส่นู่นใส่นี่ไปอ่ะบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังแบกไปโรงเรียน นึกถึงความหลังค่ะหลังจากผ่านมาประมาณ6ปีแล้วมั้งสมัยเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยชอบแบกนู่นแบกนี้ไปโรงเรียนอะเหมือนเป็นกระเป๋าโดเรมอนค่ะ
ข้างบนนี้เราก็จะต่อออกมานิดนึงเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้เก็บเจ้าไอเทมค่ะที่ไม่ได้อยู่ในเจ้าส่วนของการคัดแยกนั่นเองเพราะว่าบางทีอาจจะมีไอเทมเนาะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคัดแยกค่ะไหลมาด้วยดังนั้นก็จะมีรังที่เราเผื่อไว้นิดนึงก็คือถ้าไม่ถูกคัดแยกไอเทมผ่านจุดต่างๆเนี่ยไอเทมที่ไหลมาค่ะก็จะไหลมาเก็บที่รังสุดนั่นนั่นเองคือบางทีเราอาจจะเผลอเอามาสติ๊กใส่มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะได้แบบมีที่อยู่อ่ะเมื่อเป็นอย่างนี้จะได้จากนั้นเราก็วางรังลงไปในส่วนตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เอาเจ้าโทรคาต้าเนาะที่เราต้องการทำการคัดแยกมาใส่ไว้บนรังนี้นั่นเองโอเคทีนี้เราก็วางรังเลยค่ะแน่นอนว่าจะซ้อนกันเท่าไหร่ก็ได้เราอาศัยการไขว้กันของฮอปเปอร์ค่ะเพื่อที่ว่าไอเทมจะได้ไหลลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาเข้าสู่รังได้นั่นเองทีนี้ค่ะก็เหลือเพียงแค่การตรวจสอบกับการตกแต่งเพิ่มเติมเนาะให้เจ้าจุดคัดแยกไอเทมของเราค่ะมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการปูกระจกค่ะแล้วก็เคลียร์พื้นที่นู่นนี่ค่ะโครงสร้างที่เราวางไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองตอนนี้ค่ะก็ออกมาใช้ได้แล้วโซนคัดแยกไอเทมค่ะในส่วนของการคัดแยกเทอร์คอต้าตามสีเนาะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะวางฮอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ